สวัสดีค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาสัมพันธ์ทักษะกับมาเรียนรู้ในเรื่องทักษะของการเขียนบ้างนะคะเป็นการเขียนที่นักเรียนอาจจะเคยได้ใช้นะคะในการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าได้ใช้แล้วอันนี้การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะคะให้มันชัดเจนนะให้มันถูกต้องนะเพื่อจะได้นำไปใช้ได้ถูกต้องทีหนึ่งนะคะเป็นการสำรวจด้วยนะคะว่าที่ทำไปนั้นถูกต้องไหมนะคะในเรื่องของการเขียนโครงงานเคยได้ทำไหมคะในรายวิชาอะไรบ้างโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานคณิตศาสตร์มีไหมนะคะนะส่วนใหญ่นักเรียนก็พอจะทราบในรูปแบบหรือว่าในแนวทางแล้วนะคะถ้าพูดถึงโครงงานนักเรียนคิดว่ามันจะคล้ายกับการเขียนรายงานไหมที่เราเรียนรู้ไปเมื่อเทอมที่แล้วแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัตินะคะสืบเนื่องทำเป็นรายงานภาษาอาเซียนมานะคะ เหมือนไม่เอ่ยนะที่เคยได้ทำแล้วโครงงานวิทย์โครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบในการนำเสนอรูปแบบของโครงงานคล้ายกับรายงานไหมมันก็มีบางส่วนที่คล้ายใช่ไหมคะนะในการเขียนโครงงานหรือว่าในการทำโครงงานในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะคะอาจจะทำเป็นกลุ่มก็ได้หรือว่าทำเป็นเดี่ยวก็ได้ในส่วนประกอบที่เป็นรูปเล่มของโครงงานมันก็จะมีส่วนที่อะไรคะบอกรายละเอียดตั้งแต่เริ่มเรื่องนะว่าใครเป็นผู้ทำเรื่องอะไรนะคะมีสมาชิกอะไรบ้างอันนี้มันรูปแบบหรือว่ารูปเล่มที่นำเสนอออกมามันก็จะคล้ายกับรายงานนั่นเองในหลายๆส่วนแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดที่เยอะกว่านะคะมีขั้นมีตอนมีเป็นระบบมากกว่ารายงานนั่นเองนะซึ่งในชั่วโมงนี้จะมาทบทวนนะคะเพื่อความเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ได้ถูกต้องนะคะอ่ะดูตัวชี้วัดก่อนเลยนะคะการเขียนโครงงานนะคะโครงงานอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นกระบวนการเรียนรู้แล้วก็เป็นกระบวนการที่ใช้วัดผลในการเรียนนะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนะคะเหมือนรายงานก็เช่นเดียวกันนะคะอ่ะมาดูลักษณะของโครงงานเลยนะคะลักษณะของโครงงานนะคะในรายละเอียดนะคะว่ามันเหมือนหรือต่างอย่างไรกับรายงานที่นักเรียนอาจจะคุ้นเคยมากกว่านะคะดูความหมายนิดนึงนะคะนะอันนี้เป็นหลักการนะคะเป็นหลักการนะที่บอกว่ามันจะต้องมีรายละเอียดที่มันเยอะกว่าในเรื่องของรายงานนะคะถ้าพูดถึงภาพรวมๆของโครงงานการทำโครงงานในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็อาจจะหมายถึงว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้นะคะที่นักเรียนเองหรือตัวผู้เรียนเองเป็นผู้ลงมือปฏิบัตินะคะปฏิบัติอย่างไรล่ะคล้ายๆกับรายงานแหละต้องไปศึกษาค้นคว้านะคะเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่นักเรียนสนใจนะคะหรือว่าอาจจะกลุ่มสนใจก็ได้นะคะแต่ว่าในรายวิชาเรียนก็ส่วนใหญ่ก็สมัยคลาสที่เคยทำก็คือจะกำหนดเรื่องราวหรือว่าเนื้อหาให้นักเรียนไปทำไมคะไปศึกษาค้นคว้านะแต่ว่ามันก็จะสืบเนื่องกันนะคะเมื่อนักเรียนปฏิบัติจนชำนาญแล้วนะคะอาจจะไปศึกษาค้นคว้าเรื่องอื่นๆอีกนะคะตามที่นักเรียนสนใจนะคะอาจจะรวมกลุ่มกันนะหรือจะเดี่ยวๆก็ได้แล้วแต่นะคะทีนี้ลักษณะของโครงงานที่นี้บอกว่าเป็นการปฏิบัตินะคะโดยตัวผู้เรียนเองนะศึกษาค้นคว้าเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่สนใจนะคะเพื่อต้องการที่จะหาคำตอบแล้วก็อาจจะลึกซึ้งมากขึ้นนะคะในเรื่องนั้นๆ นะเพื่อให้ได้ความรู้ที่มันลึกซึ้งลึกลงไปนะคะต่อไปนะทีนี้วิธีการ
มันจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามานะคะนะอาจจะเรียกว่าเป็นการศึกษาอย่างมีระบบหรือว่าอาจจะใช้ลักษณะที่เป็นว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีขั้นมีตอนมีระบบของมันว่าจะศึกษาอย่างไรนะคะเริ่มตั้งแต่อย่างไรนะคะคือเริ่มตั้งแต่เลือกหัวข้อเรื่องนะคะที่จะมาทำโครงงานจนกระทั่งสุดท้ายก็คือนำเสนอผลงานของโครงงานออกมานะคะนะอันนี้เรียกว่ามันจะเป็นระบบเป็นขั้นตอนมากกว่ารายงานจะละเอียดกว่านะมีการวางแผนอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบพูดง่ายๆนะคะซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยนะในช่วงต่อไปในส่วนของอะไรอ่ะการเขียนส่วนประกอบหรือองค์ประกอบของโครงงานนั่นเองอันนี้ความหมายโดยภาพรวมๆนะคะเมื่อศึกษาอย่างมีขั้นมีตอนนะคะนะจนสุดท้ายนะคะหาข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ นะอันนี้คือลักษณะของโครงงานนะกระบวนการเรียนรู้โดยที่ผู้เรียนหรือผู้ศึกษาหาความรู้ลงมือปฏิบัติเองนะคะอาจจะเลือกเรื่องที่สนใจหรือว่าเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ครูผู้สอนนะคะนะมอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้าในรูปของโครงงานนั่นเองนะคะมีการวางแผนมีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนมันจะมีรายละเอียดย่อยๆอยู่ว่าจะต้องทำอะไรบ้างจนกระทั่งสามารถหาข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบนั้นๆได้นะคะนะอันนี้เป็นภาพรวมๆของโครงงานนะคะทีนี้มาดูวัตถุประสงค์บ้างนะที่ให้ทำโครงงานนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะการเรียนรู้ในรูปของโครงงานนะคะนะถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยแล้วก็เป็นอาจจะเป็นกระบวนการวัดผลด้วยนั่นเองนะคะวัตถุประสงค์นะคะในข้อแรกนะคะในข้อแรกก็คือให้นักเรียนได้ใช้ความรู้นะคะทักษะความชำนาญประสบการณ์นะในการแสวงหาความรู้นะคะจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะก็คือนอกเหนือห้องเรียนนั่นเองนะนอกเหนือตำราเรียนนะที่ใช้อยู่นะคะปัจจุบันนี้มีแหล่งเรียนรู้มากมายนะคะนะก็คือถือว่าเป็นการศึกษาหาความรู้นะนอกห้องเรียนนะคะโดยใช้ทักษะประสบการณ์ความรู้ที่มีนะคะเป็นพื้นฐานนะคะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของโครงงานในข้อแรกนะคะเป็นการศึกษาหาความรู้นอกเหนือจากห้องเรียนนอกเหนือจากตำราเรียนนะเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะนอกห้องเรียนต่อไปนะคะในข้อที่2เพื่อให้ผู้เรียนหรือว่านักเรียนนั้นเกิดความคิดเริ่มสร้างสรรค์นะมีความรับผิดชอบนะคะอันนี้มันก็จะฝึกไปในตัวนะคะในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะอันนี้ถ้าเป็นโครงงานที่เป็นกลุ่มนะคะนะหรือถ้าเดี่ยวนะคะเราก็จะเกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมามีความรับผิดชอบนะต่อเรื่องที่จะต้องไปจัดทำเป็นโครงงานศึกษาค้นคว้าหาคำตอบนะคะก็มีผลต่อรายต่อคะแนนด้วยนะเพราะว่าเป็นกระบวนการวัดผลด้วยอย่างหนึ่งนะคะก็แล้วแต่นะแต่ละวิชานะคะและข้อที่3นะเพื่อให้มีความรู้ในเนื้อหาวิชานั้นๆอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางนั่นเองนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในจุดประสงค์นี้แหละนะคะที่จะ
เป็นสิ่งที่นักเรียนควรจะได้นะมีความรู้ลึกซึ้งกว้างกวางยิ่งขึ้นนะคะในวิชานั้นๆในเรื่องนั้นๆที่มอบหมายให้ไปทำนะคะนะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะทีนี้มีกี่ประเภทล่ะนะในการทำโครงงานนะคะในการเลือกเรื่องและเนื้อหานักเรียนก็ต้องดูด้วยว่าจะใช้โครงงานประเภทไหนนะคะนะโครงงานทั้งหมดก็จะมีอยู่ด้วยกัน 3-4 ประเภทนะก็ต้องเลือกประเภทของโครงงานให้เหมาะสมกับเรื่องที่เราจะทำด้วยนะคะบางทีนะคะประเภทแรกนะคะประเภทแรกโครงงานอะไรบ้างเอ่ยอะไรอ่ะเช่นสำรวจต้นไม้เพื่อสมุนไพรในโรงเรียนสำรวจต้นไม้ในวรรณคดีในโรงเรียนนะคะนะก็จะใช้โครงงานประเภทแรกก็คือมาทีหลังนะโครงงานสำรวจนะคะโครงงานสำรวจนะอันนี้จะเป็นโครงงานที่นักเรียนคุ้นเคยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้โครงงาน